ติมอะไรดีครับพี่คืองี้น้องพี่เหนื่อยมากเลยไม่ขับรถมา4ชั่วโมงแล้วน้องรู้ไหมพี่เจออะไรมาวะไอ้ไฟแดงเมื่อกี้ขึ้น 1,949 วิเลยนะทีแรกพี่นึกว่ามันบั๊กที่ไหนได้มันของแท้น้องรู้ไหมเวลาที่น้องต้อนรับแขกที่เขาเดินทางมาไกลน้องต้องปล่อยเขารีแลกซ์ก่อนแล้วค่อยถามว่าเขาต้องการอะไรรีแลกซ์คือเรามีสูตรใหม่นะครับพี่เติมแล้วเติมได้อะไรเติมแล้วมันขลังกว่าที่พระเติมให้พี่หรือเปล่านั่นเจิมครับเก่งมากเฮ้ยหัววัยแบบนี้ทำไมไม่ไปเป็นติ๊กต็อกเกอร์ล่ะน้องพี่เห็นติ๊กต็อกเกอร์หลายคนอะรวยไม่รู้เรื่องนะ Amazon Nexa จ่ายด้วย X4 น้ำมันของเราว่าเอ็กซ์ต้านะครับพี่แล้วสูตรใหม่เนี่ยก็ประหยัดกว่านั่นน่ะที่ดูรถกำลังมาตรวจสอบคุณภาพเห็นไหมครับว่าเราจริงจังขนาดไหนนั่นพนักงานของเรานะครับคุณภาพงั้นผมเติมเลยนะครับขอพี่เติมระดับน้ำตาลในหัวใจพี่ก่อนเนี่ยพอแก่ตัวแล้วความดันพี่มันต่ำไงวันก่อนไปหาหมอมาหมอบอกให้พี่เติมความแข็งแรงให้หัวใจพี่บ้างก็เหมือนน้ำมันของเราแหละพี่ที่เพิ่มสารแอคทีฟมากขึ้น 50% เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานดีขึ้นรับรองพี่ขับขับเชียงใหม่ได้สบายเลยครับให้บอกพี่มาจากเชียงใหม่พี่คนภูเก็ตก็ทะเบียนพี่สติ๊กเกอร์พี่รอยสักข้าวซอยที่ต้นแขนพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะที่คนเราเขาตัดสินกันที่ภายนอกพี่อาจจะไม่มีความรู้รอบตัวถ้าคนสมัยนี้เขานะแต่บางทีพี่ว่าเราก็โดนตัดสินใจเกินไปช่างเถอะยังไงเราก็เพื่อนกันนะพี่ไม่เติมนะพี่แค่มาเข้าห้องน้ำครับไม่เป็นไรครับไม่โกรธเหรอไม่โกรธครับพี่เติมไปแล้วฮะใช่ครับพี่เติมไปแล้วเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าที่พี่เข้าห้องน้ำพี่ซื้อกาแฟพี่ช้อปปิ้งเมื่อกี้เนี้ยพี่เติมความสุขเหรอโหกล้ามากเลยนะที่มามุกเนี้ยแต่พี่ยิ้มอยู่ตลอดเลยนะครับนี่ผมมีความสุขอยู่จริงๆด้วยพี่ลองมองไปรอบๆดูสิครับพี่เห็นไหมครับว่าความสุขอ่ะมันเกิดขึ้นจริงไว้คราวหน้ามาเติมอีกนะครับพี่ไม่เป็นไรน้องเติมให้พี่เลยเอาไว้เต็มถังทุกครั้งที่พี่เติมน้ำมันที่ PTT Station พี่ก็มีส่วนช่วยเติมความสุขให้กับสังคมชุมชนและพวกเราทุกคนเติมเต็มทุกความสุข PTT Station